กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกแล้ววันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจะเป็นในส่วนของเหตุการณ์การช้อปปิ้งอันแสนหวานของโทโมเอะจังกับคุณพ่ออินุกามิคุงสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่อยากโดนสปอยนะครับกรุณาข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสนุกกันต่อในเหตุการณ์ความรักต่างๆนะครับงั้นถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเอาละครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นกลางเดือน5ศักราชมหาทวีปที่1547โทโมเอะจังสาวน้อยที่ถูกทิ้งให้รออยู่ที่เมืองใกล้กับพรมแดนติดกับรัฐสันตปาปารุนาเรียกำลังเดินชมตลาดยามกลางวันด้วยกันกับผู้คุ้มกันของเธออินุกามินกสื่อสารได้มีการส่งข้อความมาว่าโซมะและพรรคพวกที่เหลือปลอดภัยดีและจะทำการแวะรับโทโมเอะจังระหว่างการเดินทางไปที่สาธารณรัฐฮอกิสโทโมเอะจังจึงทำการรอพบพวกโซมะอยู่ที่เมืองนี้อย่างไรก็ตามมันคงจะน่าละอายเกินไปหากทำการนั่งรอโซมะอยู่เฉยๆโทโมเอะกับอินุกามิจึงตัดสินใจที่จะออกมาเดินสำรวจตลาดนัดที่คนพลุกพล่านเนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตชายแดนพ่อค้าจำนวนมากมายที่เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศจึงมารวมตัวกันที่นี่ทำให้สินค้าจากทั้ง2ประเทศนั้นถูกนำมาขายอย่างมากมายนี่แม่หนูน้อยไม่สนใจให้คุณพ่อซื้อปิ่นปักผมนี่ให้หน่อยหรอทางนี้ก็มีผลไม้ตากแห้งขายนะแวะมาดูได้เลยระหว่างที่โทโมเอจังและอินุกามิเดินอยู่ในตลาดเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างพากันเรียกพวกเขาตามประสาคนค้าขายซึ่งดูเหมือนกับว่าทั้งสองจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อลูกกันแม้ว่ารูปลักษณ์ใบหน้าของทั้งสองคนจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับเผ่ามนุษย์สัตว์แล้วผู้ชายกับผู้หญิงมักจะมีใบหน้าที่แตกต่างกันมากอยู่แล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ทั้งสองคนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อลูกกันนี่เองโทโมเอจังหัวเราะขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยว่าคุณอินุกามิคะดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดว่าคุณเป็นพ่อของหนูนะคะใช่ครับแม้ว่าจะดูหยาบคายสำหรับท่านน้องสาวแต่มันก็สะดวกสำหรับพวกเราที่พวกเขาเข้าใจผิดแบบนั้นครับถ้าชายหนุ่มเดินอยู่กับหญิงสาวรุ่นราวคราวลูกของตนอาจจะทำให้ถูกเข้าใจผิดอีกแบบว่าเป็นพวกลักพาตัวก็ได้ดังนั้นการโดนเข้าใจว่าเป็นพ่อลูกกันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าโทโมเอะจังมองขึ้นไปหาอินุกามิแล้วจึงเอ่ยว่ามันจะไม่ดีกว่าหรอคะถ้าเกิดคุณพูดจากับหนูเหมือนพ่อกับลูกพูดกันนะคะไม่คือผมทำคือแบบว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้ครับทำไม่ได้เหรอคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหนูพูดถูกแล้วล่ะโทโมเอะจังหลังจากที่ยอมแพ้อินุกามิก็ลดระดับความสุภาพของการพูดลงโทโมเอะหัวเราะคิกคักก่อนจะพูดว่าโอเคค่ะงั้นคุณพ่อหนูอยากจะเดินดูพ่อค้าที่มาจากต่างเมืองนะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราคุณต้องไปหาพ่อค้าที่อยู่ทางนั้นนะอินุกามิชี้นิ้วไปทางแผงลอยที่มีชายรูปร่างอ้วนท้วนดูเหมือนว่าเขาจะขายผลไม้ตากแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานโทโมเอะสายหัวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามออกมาว่าคุณรู้ได้ยังไงล่ะคะหนูเห็นเครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ของรูนาเรียที่อยู่ตรงอกซ้ายของเขาไหมล่ะอินุกามิพูดพลางชี้นิ้วออกไปเมื่อโทโมเอะมองตามไปก็เห็นเครื่องประดับที่มีรูปร่างสัญลักษณ์คล้ายกับการรวมกันของพระจันทร์เต็มดวงกับพระจันทร์ครึ่งดวงแม้โทโมเอะจะไม่รู้จักสัญลักษณ์เช่นนี้แต่แมรี่หญิงสาวที่ถูกส่งมาเป็นทูตจากศาสนาจักรลูนาเรียก็ใส่สร้อยคอสัญลักษณ์แบบนี้เช่นเดียวกันผู้นับถือศาสนาลูนาเรียจะต้องใส่มันไว้ตลอดเวลาโดยสัญลักษณ์อันนี้จะมีการแบ่งสีที่แตกต่างกันมันเป็นการแบ่งลำดับความสำคัญของบุคคลจากการบริจาคให้โบสถ์นะอินุกามิอธิบายหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณถึงรู้ว่าเขามาจากรัฐสันตปาปาสินะคะใช่แล้วล่ะเราเข้าไปดูกันเถอะค่ะทั้งสองจึงเดินไปที่ร้านแผงลอยที่นั่นเต็มไปด้วยผลไม้และถั่วพ่อค้าหนุ่มแช่ผลไม้ไว้ในโหลน้ำผึ้งนี่สาวน้อยลองซื้อผลไม้ชุบน้ำผึ้งไปกินหน่อยไหมพ่อค้าเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มแต่ว่าการตอบสนองของโทโมเอะนั้นกลายเป็นคุณมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะที่นั่นมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นไหมคะหาพ่อค้าแสดงท่าทีสับสนกับคำถามที่มาอย่างกระทันหันและรวดเร็วของโทโมเอะนี่มันหยาบคายที่จะถามเขาแบบนั้นนะอินุกามิตวาดขึ้นโทโมเอะที่ตกใจตัวแข็งทื่อถูกอินุกามิจับที่ฮูดแล้วยกขึ้นกลางอากาศราวกับเป็นลูกแมวตัวน้อยๆจากนั้นอินุกามิจึงยิ้มและก้มหัวให้กับพ่อค้าพร้อมกับพูดว่าข้าต้องขอโทษท่านด้วย
พวกเรากำลังจะเดินทางไปทำธุระที่สาธารณรัฐทอร์กิสมันเป็นครั้งแรกของลูกสาวข้าน่ะนางก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นอะไรใหม่ๆคอยถามตลอดเลยล่ะว่านั่นอะไรคะนี่อะไรคะโอ้ดีดีเด็กก็เต็มไปด้วยความสงสัยแบบนี้แหละพ่อค้าได้กล่าวขึ้นมาเช่นนั้นโอ้คุณก็คิดเช่นนั้นเหรองั้นข้าขอซื้อผลไม้ชุบน้ำผึ้งหน่อยแล้วกันขอบคุณแล้วมาใหม่นะคุณพ่อคุงแล้วอินุกามิก็จ่ายเงินพลางรับผลไม้ทั้งๆที่ยังถือโทโมเอะค้างไว้กลางอากาศจากนั้นทั้งสองจึงเดินออกมาจากร้านแผงลอยเมื่อพ้นระยะจากสายตาของผู้คนอินุกามิก็วางโทโมเอะลงพร้อมกับไขว้แขนแล้วกล่าวขึ้นมาว่าข้าต้องขออภัยที่ตวาดท่านเมื่อสักครู่ครับท่านน้องสาวข้าทำไมท่านถึงถามออกไปเช่นนั้นล่ะครับอินุกามิถามออกไปด้วยน้ำเสียงสงบเพื่อที่จะไม่ทำให้โทโมเอะกลัวโทโมเอะมองขึ้นมาที่อินุกามิก่อนจะสารภาพว่าหนูคิดว่าถ้าหนูรู้ข้อมูลของประเทศข้างเคียงน่าจะช่วยเหลือพวกพี่ชายพี่สาวได้นะคะเสียงของโทโมเอะค่อยๆเบาลงเมื่อเธอพูดออกมาอินุกามิถอนหายใจพร้อมเอ่ยว่าพวกสายลับจากประเทศต่างๆมักจะปลอมตัวเป็นพ่อค้านะครับถ้าเกิดเขาสงสัยที่ท่านพยายามหาข้อมูลแล้วถูกจับตามองจะเป็นอันตรายได้นะครับหนูขอโทษโทโมเอะกล่าวด้วยท่าทางรู้สึกผิดหูจิ้งจอกของเธอลู่ลงเล็กน้อยอินุกามิจึงเอามือวางบนไหล่ของโทโมเอะแล้วเอ่ยขึ้นว่าถ้าท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นเดี๋ยวข้าจะเล่าเท่าที่ข้ารู้ให้ท่านฟังเองแม้ว่าจะไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดก็เถอะนะครับจากนั้นอินุกามิก็ยื่นถ้วยที่มีเมลอนแช่ในน้ำผึ้งให้กับโทโมเอะโทโมเอะรับถ้วยนั้นมาแล้วกัดเข้าไปหนึ่งคำอ่อนโยนจังเลยนะคะคุณพ่อมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะอ่อนโยนนี่โดยเฉพาะกับลูกสาวน่ะทั้งสองโต้ตอบกันเช่นนั้นจากนั้นจึงยิ้มให้แก่กันหากมีผู้ที่มองจากภายนอกเข้ามาก็จะรู้สึกว่าทั้งสองคนเป็นคู่พ่อลูกที่สนิทกันอย่างมากจากนั้นกว่าโซมะและคนอื่นๆจะมารับพวกเขาทั้งสองก็เป็นในวันถัดมาเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการช้อปปิ้งอันแสนหวานของโทโมเอะจังและคุณพ่ออินุกามิคุงซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้จะเป็นเรื่องราวต่อจากการที่โทโมเอะจังถูกทิ้งไว้ที่หมู่บ้านแถวเขตชายแดนนะครับแล้วโซมะก็ได้เดินทางไปที่ทิวเขามังกรดารานะครับหลังจากที่โซมะจัดการปัญหาที่ทิวเขามังกรดาราแล้วจึงมีการส่งจดหมายมาบอกโทโมเอะว่าจะเดินทางไปต่อที่สาธารณรัฐทอร์กิสนะครับผมดังนั้นโทโมเอะจังจึงยังรอโซมะมารับพร้อมที่จะเดินทางไปที่สาธารณรัฐทอร์กิสด้วยกันโดยมีอินุกามิเป็นผู้คุ้มกันอยู่เช่นเคยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอินุกามิกับโทโมเอะก็ดูมีความเป็นพ่อลูกกันมากๆเลยเนาะนี่ผมเพิ่งอ่านมาแล้วก็รู้สึกยิ้มกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่ทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย